คุณหนูจะไปไหนครับมึงตามกูมาทำไมมึงเป็นเบ้เหรอหนีออกไปแบบนี้มันอันตรายนะครับคุณหนูผมว่าอย่ามึงเรียกกูว่าคุณหนูถ้ากูเป็นเจ้านายมึงแล้วมึงมีสิทธิ์อะไรมาสั่งกูคุณหนูอย่าดื้อสิครับกูไม่ได้ดื้อกูทำนี่มาตั้งนานตั้งแต่ก่อนรู้จักมึงแล้วแล้วมึงมายุ่งอะไรชีวิตกูฮะมึงกลับไปได้แล้วแล้วมึงห้ามบอกใครนะผมว่าคุณหนูอย่าไปเลยครับถ้าคุณธัญญารู้เข้าอ่ะจะเป็นเรื่องใหญ่นะครับนี่มึงขู่เหรอถ้ามึงไม่ฟ้องก็ไม่มีใครรู้ปะผมว่าถ้าจะไปอ่ะเราไปตอนเลิกเรียนดีกว่าครับไม่กูจะไปตอนนี้หรือว่ามึงจะให้กูฟ้องว่ามึงไปแอบใช้สระว่ายน้ำมึงคิดดูสิว่าพ่อมึงจะโกรธแค่ไหนถ้าผมไปด้วยครับผมสัญญาผมจะไม่บอกใครแต่ผมปล่อยให้คุณหนูไปยิงคนเดียวไม่ได้เออมึงจะไปก็ไปแต่มึงขุบปากไว้ด้วยนะคุณหนูครับเดี๋ยวผมข้ามไปก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวผมรอรับคุณหนูใจไปเดี๋ยวผมรอรับ